ไหนใครทราบคะนี่ชื่อนี่สำคัญอย่างยั่งยืนตลอดไปนะคะต้องบอกว่าในส่วนของมารีเรนเจอร์นะคะเป็นหน่วยงานที่จะเราทุกคนนะคะมีความสำคัญมากๆนะคะจะให้ทำงานฝ่ายเดียวก็คงที่จะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอสมรภาคประชาชนรักษาราชการแทนในตำดีนายวิชัยเอกวนาคุณหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดรองที่ดีรักษาการแทนที่ดีได้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเครือข่ายภาคีชุมชนชายฝั่งอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลท่านผอ.สอนชนนะครับท่านผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายผู้นำท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับลงมาพบปะพี่น้องชุมชนชายฝั่งพี่น้องอาสาสมัครเลยข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นปัญหาของแต่ละพื้นที่ที่นี้เป็นสถานการณ์โควิดอาจจะถึงล้นคนมากันเยอะแยะนักท่องเที่ยวมากมายด้วยซ้ำหน่วยงานต่างๆให้ความสำคัญทรัพยากรก็นับวันที่จะเสื่อมโทรมลงพี่น้องต้องเข้าใจว่าระนองนะคะมีวันที่8มิถุนายนบนทะเลโลกก็จะมีการเซ็นเอ็มหลังจากที่เราถ่ายภาพส่วนนี้นะคะเราจะเรียนเชิญค้างค่ะเย่ค้างค่ะเย่ค้างก่อนนะคะในพื้นที่เดือนละครั้งอบต.เป็นเจ้าภาพและกำหนดสถานที่นะครับพร้อมงบประมาณนี้ที่เราทำอยู่และก็เกิดสถานการณ์โควิดก็หยุดไปนี่ก็มาเริ่มใหม่นะเริ่มตั้งแต่ MOU นี้มาใจของเราอะเราจะปลูกป่าอย่างไรก็เราต้องมีใจก่อนถ้าเพื่อนชวนไปว่าไปปลูกป่าเราไม่ต้องไปถ้าเราไม่ได้รับป่าอันที่สองก็คือมือของเราอะมือเราต้องเป็นมือที่คุณภาพอย่างมือที่ไปปลูกด้วยปริมาณต้นปลูกด้วยร้อยต้นแต่ตายหมดทั้งร้อยต้นมือไม่มีคุณภาพก็อาจจะไม่ได้เจอกันในโอกาสอื่นๆนะแต่บางโอกาสก็อาจจะไปลงไปเจอกันในพื้นที่คือผมเชื่ออันแรกก่อนก็คือว่าเดิมเนี่ยรัฐธรรมนูญไทยมีเขียนว่าทรัพยากรเป็นของรัฐรัฐธรรมนูญฉบับที่แล้วทรัพยากรเป็นของรัฐปัญหาคือหน่วยงานรัฐทุกหน่วยก็จะบอกว่าป่าไม้ของกูอุทยานของกูที่ดินก็ของกูประชาชนไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลยครับเดิมที่ภาษายั่งยืนจะบอกว่ามันเป็นภาษาวิชาการก็ว่าได้แต่ถามว่าสวัสดีครับพี่น้องชุมชนยายฝั่งจังหวัดระนองจังหวัดพังงาครับพี่น้องปรบมือให้กับตัวเองหน่อยครับ